สวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวผมเกริ่นนำไว้ก่อนนะครับเผื่อที่คนเข้ามาดูเนาะจะได้แบบที่ผมมาไลฟ์ไว้นะครับไลฟ์ในเรื่องของบางคนสนใจอยากทดลองเรียนแล้วจะทำยังไงบ้างทำยังไงติดต่อยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็เลยมาไลฟ์ไว้เพราะผมเป็นคนวางแผนการเรียนให้นักเรียนใช่ไหมครับผมเลยว่าผมจะค่อนข้างอธิบายได้ละเอียดที่สุดนะครับนันหรือเปล่าเสียงโอเคไหมฮะเดี๋ยวผมขอดูนี่ก่อนเช็คเสียงเราจะมาดูว่าถ้าสนใจอยากทดลองเรียนเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับติดต่อยังไงแล้วเรียนเขาเปิดเรียนเปิดสอนอะไรนะฮะนี่ฮะผมก็เลยมาไลฟ์ทิ้งไว้ก่อนขอเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะ เสียงโอเคไหมเอ่ยนะผมชอบมีปัญหากับอันนั้นเนี่ยครับมีปัญหากับเทคโนโลยีสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับเสียงถ้าเสียงโอเคตอบให้ผมได้นะครับถ้าไม่โอเคผมจะได้ขยับมาใกล้ๆนะครับอ่ะฟังก่อนสิว่าเป็นยังไงโอเคนะครับเริ่มเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเรามาซ้อมเต้นเลยวันนี้ก็สิ่งแรกนะครับก็คือด้วยผมทำโรงเรียนหรือทำสอนดีมอาร์ตมาใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเพื่อทำโรงเรียนมาเพื่อให้คนมาเรียนใช่ไหมครับสามารถเรียนแล้วไปประกอบอาชีพได้สวัสดีครับพอดีเดี๋ยวผมขอกลับโทรศัพท์เพราะว่าผมมันหัวกลับด้านนะนะฮะกลับด้านแป๊บหนึ่งปึ๊บอย่างนี้นะครับผมไม่ค่อยชอบเดี๋ยวผมค่อยไปตอบทีหลังนะว่าคำถามอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะชี้แจงไว้ให้กับคนที่สนใจนะครับอยากจะทดลองเรียนวัตถุประสงค์ของผมเนี่ยทำโรงเรียนดีมอาร์ตมาผมผ่านคือทำมาเพื่อให้คนมาเรียนใช่ไหมครับเรียนแล้วสามารถไปประกอบอาชีพได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเงินของบางคนก็เงินก้อนเนี้ยเป็นก้อนที่เขาต้องตัดสินใจเพื่ออะไรครับเงินลงทุนก้อนเนี้ยจะเป็นตัวที่จะต้องทำให้แต่ละคนใช่ไหมครับสามารถต่อยอดตัวเองได้ไม่ใช่ว่าซื้อแล้วหายไปผมคิดแบบนี้ว่าถ้าคนมาเรียนเนี่ยสิ่งที่เขาต้องเรียนกับเราเนี่ยหรือว่ามาหาเราเนี่ยเขาจะต้องได้ไปต่อยอดของตัวเขาได้เพราะเงินบางคนผมเคยนะครับผมเห็นนักเรียนบางคนก็ขายมอเตอร์ไซค์มาเรียนหรือไม่ก็การมาเรียน1ครั้งเนี่ยไม่ใช่แค่ซื้อคอร์สเรียนการมาเรียน1ครั้งต้องมีค่าที่พักค่ากินอยู่ต้องหยุดรายจ่ายหยุดรายได้เพื่อไปหาคือหยุดรายได้ใช่ไหมครับก็ต้องมาเสียเวลาเรียนผมก็เลยว่าแล้ว1เดือนที่เขามาเนี่ยเขาอยู่ยืดยาวไม่ได้เพราะอะไรมันภาระค่าใช้จ่ายก็จะมากขึ้นผมก็เลยคิดแล้วก็เลยนั่งเขียนว่าแล้วเขาจะทำได้ยังไงไม่ใช่ว่าคนไม่ได้เรียนศิลปะหรือคนเรียนศิลปะมาแล้วผมจะสอนแตกต่างไม่ครับผมมีเป้าหมายอย่างเดียวคือสอนให้ทุกคนสามารถทำได้ได้รูปแบบไหนผมวิ่งเข้าหานักเรียนเองเพราะฉะนั้นผมจะอธิบายสิ่งที่จะมาทดลองเรียนหรือว่าสิ่งที่เราเรียนนะฮะจะคล้ายกันคือมาทดลองเรียนก็จะได้จำลองเรียนเหมือนจริงๆเหมือนเขานี่แหละที่เขามาซื้อคอร์สเรียนเพื่ออะไรครับเราประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับให้รู้ว่าถนัดกับเราไหมหรือว่ามันเหมาะกับเราไหมหรือว่าที่นี่สอนหรือว่ามันจะไปใช้ได้จริงไหมผมเข้าใจว่าเรามาดูก่อนก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเงินก้อนนี้มันต้องต่อยอดไม่ใช่ว่าเอาไปใช้แล้วหายไปนะครับแค่เราชอบไม่พอเราอาจจะชอบสักตัวมันไม่พอกับการเลี้ยงชีพใช่ไหมผมก็เลยว่ามันจะต้องสามารถปรับประยุกต์แบบไหนได้บ้างใช่ไหมครับการจำลองการเรียนหรือทดลองเรียนก่อนเนี่ยผมว่ามันดีนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเองเหมาะกับส่วนไหนเหมาะกับคอร์สไหนเหมาะกับคลาสเรียนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นศิลปะมันไม่มีเก่งมันมีแต่เข้าใจและลงตัวใช่ไหมไม่มีว่าอันไหนเก่งผมก็เลยมาคิดแบบนี้เลยว่าการทดลองเรียนก็คือเราทุกคนนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าพิการหรือว่าผมไม่เคยแยกรวยจนชั่วดีนะครับเรา
สอนเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีสิทธิ์สามารถเข้ามาทดลองเรียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสาขาหรือพิษณุโลกหรือที่กรุงเทพนะครับอยู่ที่ตัวเองเหมาะสมว่าสะดวกสะดวกนะครับแล้วไม่ได้ระบุวันนะครับว่าต้องมาทุกวันนี้ไม่ฮะวันไหนก็ได้นะครับเพราะเราก็ทำการหยุดยกเว้นวันพุธเราหยุดเพราะว่าวันพุธเนี่ยผมก็หยุดที่ยิมอาร์เสาร์อาทิตย์คนจะค่อนข้างเยอะใช่ไหมเพราะว่าวันหยุดของคนทำงานอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าวันพุธวันเดียวนะครับที่ยิมอาร์ปิดโรงเรียนพักผ่อน1วันเพราะว่าห้างมันลดราคาน้องๆจะได้ไปกินจะได้ KFC ที่ห้างลด 30% ไม่ใช่นะก็คือเนี่ยฮะวันพุธวันเดียวที่เหลือก็สามารถเข้ามาได้ทุกวันนะครับวันไหนก็ได้นะครับเพราะเราอยู่ทำการตลอดทีนี้มาดูว่าอย่างจำลองทดลองเรียน3วันเนี่ยไม่ใช่ขายของนะเราจะเรียนอะไรเงินก้อนนี้จะควักเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าควักแล้วเราจะได้อะไรควักแล้วเนี่ยเสียไปแล้วเนี่ยขายมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเราจะได้อะไรมันจะต่อยอดได้ไหมมันต้องต่อยอดได้นะครับผมมาคิดแบบนึงก่อนว่าทักษะความสามารถเนี่ยเป็นการใช้เงินทุนที่น้อยใช่ไหมครับการหารายได้มีอยู่2สายใช่ไหมครับสายแรกก็คืออันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเพราะว่ามันมีข้อดีนะครับข้อดีของการเรียนทักษะความสามารถเนี่ยคือล้มแล้วลุกเร็วใช้เงินทุนน้อยใช้ความสามารถภายในขายนักฟุตบอลเนี้ยที่เราดูพรีเมียร์คือดูเศรษฐีเตะบอลนะครับเพราะฉะนั้นทักษะความสามารถควรจะมีไว้ติดตัวหน่อยก็คือมันทำให้เราก็อย่างที่ผมคิดก็คือโลกเรามันแบบนี้ฮะอันนี้ผมเกริ่นให้ก่อนว่าในภาวะเศรษฐกิจเนี้ยผมไม่กล้าไปหลอกเอาเงินมาใช่ไหมมาอีกว่าให้ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีแล้วยังไปขายคอร์สไปหลอกเขาไม่ใช่ฮะผมมาให้นึกภาพดูแบบนี้ว่ามันเป็นการไปตอกย้ำคนไทยกันเฉยๆผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะฮะผมไม่ดูตัวอย่างก็คือข้อดีของทักษะความสามารถอย่างเงี้ยคือการหารายได้เนี่ยมันมีอยู่2แบบใช่ไหมครับเห็นตรงไหนเนาะเดี๋ยวผมไปดูกันวิเทียนะคือการหารายได้เนี่ยมันมีอยู่2แบบแบบนี้มาดูก่อนทุกคนจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยอยากมีรายได้ไม่ใช่ว่าอยากคือเราไม่สนใจอะไรเนี่ยพูดถึงการสร้างรายได้ได้เนี่ยมันดีใช่ไหมครับจะปลูกผักจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราพูดถึงว่ารายได้นะครับไม่ใช่ว่าชอบไม่พอสำหรับการเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมครับผมก็ไปดูว่าเราจะอยู่รอดได้เนี่ยมันมีอยู่สองสายในการสร้างรายได้หรือสร้างอาหารหรืออะไรหรือเงินเข้ามาหาเราก็คืออันนี้คือเราใช่ไหมมีอยู่สองสายที่เราจะใช้เป็นหนึ่งอันนี้คือสร้างคือความเป็นอยู่ใช่ไหมครับคือชีวิตเนี่ยแหละชีวิตของเราเนี่ยผมว่าเราจะไปหาเงินหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยมีอยู่สองสายหนึ่งสายแรกก็คือการใช้วัตถุดิบวัตถุแลกวัตถุเอาปลาไปแลกผักใช่ไหมเอาปลาไปแลกผักมาก็คือวัตถุแลกวัตถุไปแลกวัตถุมาก็เราก็ต้องมีวัตถุเพื่อไปแลกเขามีปลามีผักมีอะไรพวกนี้ไปแลกเพื่อเอาหมูมาสองเอาแรงหรือความสามารถไปแลกมาไปแลกเอาความสามารถเข้ามาก็เป็นไงฮะเราก็เป็นองค์กรแต่เราไปแลกอะไรฮะไปแลกเอาปลาเอาผักมาเราจะใช้แรงหรือใช้ความรู้ความสามารถใช่ไหมครับไปแลกมาทีนี้ผมก็เลยว่าการเลี้ยงชีพเนี่ยมันมีสองแบบเนี่ยก็คือขายของอันนี้ก็ต้องเราก็ต้องผลิตมีวัตถุไปแลกกับเขาไปยืนขอเขาไม่เฉยๆก็ไม่ได้นะส่วนตัวนี้เป็นไงฮะเราก็ต้องก็เขาจะให้เราแสดงว่าเราต้องมีอะไรดีในเรื่องความสามารถหรือไม่ก็ต้องใช้พละกำลังใช่ไหมครับเพราะเราแต่เราไม่ได้ใช้ต้นทุนเพราะฉะนั้นอาชีพทักษะความสามารถจึงเป็นไงครับใช้ต้นทุนน้อยล้มและลุกเร็วปรับประยุกต์พลิกแผนยุคแห่งการเปรียบเทียบอย่างเงี้ยผมว่าเรียนเพื่อปรับประยุกต์นะครับปรับสถานการณ์ปรับต่างๆเราอยู่ในยุคที่คาบเกี่ยวคาบเกี่ยวยังไงคาบเกี่ยวเช่นสมัยพ่อแม่เราผมก็ได้เด้อพ่อแม่เราก็เขียนจดหมายเขารอกันได้รอเป็นวันใต้ต้นมะขามเปียกอะไรเงี้ยเขาก็รอกันได้เป็นวันก็เป็นวันนัดคือนัดสมัยนี้ก็อาจจะเป็นไงฮะด้วยเทคโนโลยีมันทำให้เราปฏิเสธกันเร็วเฮ้ยไม่เป็นไรวันหลังเลทหน่อยเขาไม่มีฮะเขารอเป็นวันนึงถ้าอีกคนนึงไม่มาเขายังรออีกเป็นวันนึงเขารอกันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยว่าด้วยสถานการณ์หรือแวดล้อมต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเราปรับประยุกต์ได้
ปรับพลิกแพงได้เพราะยังไงการหารายได้ก็มี2อย่างแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือศิลปะเนี่ยมันยังต้องอยู่กับมนุษย์ศิลปะก็ยังเราก็เห็นเศรษฐีก็ซื้อศิลปะเยอะๆความรวยความจนมีทุกพื้นที่มีทุกเศรษฐีแม้กระทั่งประเทศเอธิโอเปียก็มีรวยมีจนครับมันมีทุกที่ทำไมเราถึงจะเป็นจุดนึงที่เราต้องจนด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่างั้นเป็นไงฮะเราก็อยากมีชีวิตที่ดีอยากจะมีชีวิตแล้วเราก็มีทางเลือกนะฮะผมเป็นส่วนหนึ่งที่มานำเสนอทางเลือกที่2ก็คืออาชีพทักษะความสามารถนะแล้วตัวเขาให้ขายของผมไม่ได้ขายนะครับผมขายของไม่เป็นเนี่ยอันนี้ผมต้องมาชี้แจงแทนเขาไงเพราะผมเป็นคนวางแผนการเรียนให้เรียนผมก็เลยว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญไม่ใช่ว่าให้แต่เขามาเรียนแต่เอาไปประกอบอาชีพไม่ได้มันก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับมันก็เงินก้อนนั้นของเขาเนี่ยต้องเสียไปกับเราอย่างนี้เหรอผมไม่กล้าใช้หรอกแบบนั้นนะเหมือนเป็นหลอกใช่ไหมผมก็เลยว่างั้นส่วนนี้เป็นส่วนที่สำหรับโลกปัจจุบันสถานการณ์คือล้มและลุกแล้วเร็วพลิกแพงได้ปรับเป็นไม่จำเป็นต้องเรียนจบให้สูงแต่รู้จักเรียนออกให้กว้างปรับประยุกต์พลิกแพงใช้ไม่ยึดติดรูปแบบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่ามาดูซิแล้วสิ่งที่จะทำให้เราทำได้เนี่ยเป็นได้เนี่ย3วันเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อหรือควักกระเป๋าเนี่ยมันจะบางคนมันเสียค่าแม้กระทั่งค่ารถมาเนี่ยผมมองไปอย่างนั้นนะมันเสียค่ารถมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องได้ไม่ใช่ป่ะมาดูเฉยๆมาอะไรฮะไม่ฮะผมลงเลยลงสอนก็คือลงวันแรกลงอะไรด้วยกับทุกคนก็คือสิ่งแรกก่อนก็คือเมื่อเรามาถึงเนี่ย3วันถ้าเราสนใจนะครับสนใจก็คือสนใจเนี่ยมันจะแบ่งการเรียนออกเป็นออฟไลน์และออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยก็คือเรียนที่โรงเรียนใช่มั้ยครับที่โรงเรียนถ้าสนใจมาก็มาโรงเรียนเลยไม่มีพิธีรีตองอะไรมากครับผมว่าบางอย่างตัดทอนมันออกไปถ้ามันยุ่งยากนะครับอย่างเช่นสนใจอยากจะมาทดลองเรียนโรงเรียนมาเลยครับแล้วก็มารับ user ID มันจะมีเดี๋ยวผมไม่ดูครับก็ user ID ก็คือเพื่อเป็นรหัสให้คือเราได้รหัสเหมือนคนเรียนเลยใช่ไหมได้รหัสเราก็อาจจะเป็นรหัสที่เป็น VIP หน่อยเพราะว่ามาดูมาทดลองก่อนเพื่อเราสอนเต็มที่แล้วก็ยินดีครับเราไม่ได้มองว่าให้เขาแค่ทดลองไม่ฮะถามผมก็ตอบไม่ต้องจ่ายตังค์ผมก็ตอบเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นออฟไลน์เรียนที่โรงเรียนเนี่ยเราก็มาที่โรงเรียนเลยครับเรามาที่โรงเรียนทุกสาขามี2ที่ฮะพิษณุโลกกับกรุงเทพก็มาที่โรงเรียนเลยนะครับที่อยู่ก็มันจะอยู่บนเพจใช่มั้ยมีหน้าเพจข้างบนจะมีที่อยู่แล้วก็ส่วนเรื่องสอนอะไรบ้างคอร์สเรียนอะไรบ้างมันจะมีอยู่ตรงร้านค้าตรงร้านค้าที่ในเพจใช่ไหมครับหรือไม่ก็ถามไปที่อินบ็อกซ์นะครับผมก็เลยว่าไปที่อินบ็อกซ์ดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีอ่ะก็คือมันจะได้เป็นเหมือนความสมัครใจด้วยเนาะเบื้องต้นผมจะได้ไปดูมันจะได้แยกออกเพราะเพื่อนผมเยอะจังเลยใช่ไหมในเฟซในแล้วเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าอันนี้เดี๋ยวลืมไงเดี๋ยวมองข้ามไปนะครับจริงๆผมให้ความสำคัญหมดก็เลยว่างั้นมาที่เพจอินบ็อกซ์เพื่อจะได้แบบรู้ว่าอ๋อนี่ทีมงานก็จะได้ไปให้ข้อมูลได้นะครับแล้วถ้าเป็นออนไลน์ล่ะออนไลน์ทำไงทีนี้การเรียนออนไลน์ของเราเนี่ยมันมีการเรียนลักษณะออนไลน์เรียนลักษณะเหมือนกับว่ามันจะมีเฟซกลุ่มปิดกลุ่มที่เป็นรูปผมแดงๆใช่ไหมครับกลุ่มออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องเข้าไปเรียนตรงนั้นนะครับมันเป็นกลุ่มปิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องได้ข้อมูลหนึ่งข้อมูล Facebook ก็คือหน้าปกเฟซตัวเองฮะแคปมาแทนบัตรประชาชนก็ได้ผมตัดทอนสิ่งที่ยุ่งยากออกไปไม่ต้องอะไรมากก็คือเอาหน้าเฟซเข้ามาเพราะว่าเราต้องเอาเฟซเขาเนี่ยผมก็ดึงเข้าไปสู่จำลองการเรียนในออนไลน์ใช่ไหมครับมันก็จะมีคลิปมีวิดีโอมีอะไรเนี่ยถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยมันจะต้องเรียนต่อเนื่องไง3วันแต่ถ้าเป็นออฟไลน์เนี่ยมาที่โรงเรียนใช่ไหมครับเราจะมาก็ถือนับเป็น1วันนะเดี๋ยวผมค่อยอธิบายรายละเอียดว่าค่อยนับเป็น1วันแต่ถ้าเป็นออนไลน์มันเข้าออกไม่ได้ไงมันออนไลน์ใช่ไหมครับก็ต้องเอาเฟซมาแล้วก็ผมก็จะอนุมัติดึงเข้าไปเรียนที่1กลุ่มเฟซกลุ่มปิดออนไลน์2ก็คือกลุ่มไลน์กลุ่มนักเรียนดีมอาร์ตออนไลน์ก็จะได้เข้าไปเรียนในไลน์กลุ่มด้วยเพราะว่าไลน์กลุ่มเนี่ยผมเอาไว้ในเรื่องของการคอมเมนต์เร็วคอมเมนต์งานนักเรียนใช่ไหมครับว่าคอมเมนต์ก็คือเขาจะส่งงานส่งอะไรพวกนี้ผ่านทางด้านไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มผมจะคอมเมนต์ค่อนข้างคอมเมนต์งานเร็วแนวอะไรพวกนี้นะครับส่วนเรื่อง Facebook Face เนี่ยผมจะคอมเมนต์งานที่เขาสักโปรเจกต์สักคนจริงอะไรเงี้ยนะครับ2กลุ่มนี้จะใ
ในเรื่องของ Facebook เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกวิดีโอภาพเคลื่อนไหวเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะมีคลิปทบทวนคลิปอะไรพวกนี้ไว้ให้กับนักเรียนแม้กระทั่งผมไปไลฟ์สดประจำสัปดาห์ของออนไลน์ใช่ไหมครับผมก็จะมันก็จะมีคลิปอยู่ในเฟซส่วนไลน์กลุ่มมันจะเน้นในทางด้านความเร็วการสนทนาเร็วรูปภาพข้อมูลข่าวสารนะครับไลน์ก็อาจจะเร็วหน่อยนะครับมันก็เลยใช้2 ส่วนเพราะฉะนั้นคนที่สนใจทดลองเรียนออนไลน์ก็ต้องให้ ID ไอ้ไม่ใช่อะไรนะ QR code หรือ ID Line ด้วยนะครับหน้าปกเฟซตัวเองบวกกับ ID ตัวเองพร้อมกับชื่อที่อยู่เบอร์โทรเอ้ยไม่ใช่ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรใช่ไหมครับที่อยู่ไม่เป็นไรก็ได้เพราะมันเข้าที่ไหนทั่วโลกก็ได้ใช่ไหมครับส่วนแล้วก็มาส่งข้อมูลตรงเนี้ยก็คือที่อินบ็อกซ์ในเพจนะครับสนใจเรียนออนไลน์ปุ๊บประกอบไปด้วยแคปหน้าจอเราหน้าปกเฟซเราอ่ะใช่ไหมครับ1บวกกับอะไรครับชื่อเราและนามสกุลที่เล่นก็ได้นะครับแล้วก็ ID Line เพราะว่าเราต้องเข้าไปจำลองเรียนที่ ID Line ด้วยเวลาที่เขาคอมเมนต์งานใช่ไหมฮะลักษณะของออนไลน์จะเรียนต่อเนื่องจำลองเรียนต่อเนื่อง3วันเข้าๆออกมันกลไกมันจะปวดหัวใช่ไหมฮะส่วนเรื่องออฟไลน์ที่โรงเรียนเนี่ยก็เป็นแบบนี้ก็คือมาเรียนที่โรงเรียนได้เลยทุกสาขามายังไงเบื้องต้นมาตัวเปล่าก่อนวันแรกนะยังไม่ต้องอะไรก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าวันหนึ่งวันที่สองวันที่สามแผนมันจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วถ้าสมมติว่าสนใจเรียนทั้งออฟไลน์และออนไลน์ล่ะก็เข้ามาทั้งสองเลยอย่างละ3วันแต่ส่วนใหญ่คอร์สออฟไลน์เนี่ยมันก็เขาจะซื้อเป็นที่พวกออนไลน์นะได้ครับทดลองเหมือนจำลองเลยไม่ของพวกนี้มันก็ต้องรู้ก่อนที่เขาจะควักตังค์ใช่ไหมฮะมันต้องรู้ก่อนนะเงินทุนของเขาเนี่ยที่เขาจะจ่ายมาเนี่ยทุกคนแหละก็ต้องเป็นไงครับก็ต้องคิดให้ละเอียดที่สุดใช่ไหมครับจ่ายไปแล้วเสียไปแล้วเนี่ยไหนจะมาไหนจะพักไหนจะอะไรมันเป็นยังไงฮะแล้วมันไปต่อยอดอะไรได้บ้างใช่ไหมผมก็เลยว่าอย่างที่ผมว่าทักษะความสามารถเนี่ยที่ผมอธิบายว่าการหารายได้มี2สายวัตถุแรกวัตถุกับภายในแรกวัตถุก็คือความสามารถหรือแรงไปแรกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อดีตรงนี้แล้วผมทำธุรกิจหรือทำเกี่ยวกับโรงเรียนสอนไม่ใช่เป็นช่างโดยตรงใช่ไหมครับผมก็ต้องมีหน้าที่สอนเป็นที่ปรึกษาผมเหมือนเป็นที่ปรึกษานั่นแหละฮะนักเรียนเก่งกว่าผมเยอะแยะนะครับผมไม่ว่าเก่งไม่ได้อะไรไปสอนเขาผมแค่เข้าใจแล้วผมทำหลักสูตรการสอนก็คือผมจะต้องวิเคราะห์แบบนี้นะครับก็คือทีนี้รูปแบบการเรียนเนี่ยเหมือนกันกับนักเรียนที่เขาเรียนกันนะครับก็คือแบ่งเป็น3วันวันแรกที่เรามานะครับทุกคนวันแรกก่อนก็คือ1วันแรกเนี่ยผมมองว่าสิ่งสำคัญที่สุดทักษะความสามารถเนี่ยผมคิดแบบนี้เลยว่ามันใช้เงินทุนน้อยใช่ไหมมันใช้แบบเงินทุนต้นทุนเนี่ยตั้งต้นเนี่ยอาจจะน้อยนะครับที่มันสูงอาจจะ full option ไงบางคนเขียนรูปก็ฐานในป่าเขียนก็เป็นรูปเป็นอะไรมันอยู่ที่ว่าเขาเขียนเป็นหรือเขียนไม่เป็นอะไรหรือเขียนได้ไม่ได้นะครับผมก็เลยว่าก็เลยสิ่งสำคัญเนี่ยทักษะความสามารถมันใช้ต้นทุนน้อยแต่มันใช้ความอดทนและความพยายามที่สูงแทนฝึกฝนบ้างอะไรบ้างแต่ทีเนี้ยแล้วทักษะความสามารถเนี่ยมันจะยากที่สุดคือการเริ่มต้นนะครับมันไม่ได้ไปยากตอนปลายนะครับผมจะตัดคำว่าพรสวรรค์ออกไปก่อนและความโง่ไม่มีจริงว่าความโง่คืออะไรความโง่คือการสร้างข้ออ้างที่ใหญ่ข้ออ้างและข้อแม้ให้กับตัวเองนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรเหมือนผมเนี่ยผมก็ไปเป็นคนโง่หลายที่ถึงได้เรียนรู้คนเราต้องเรียนรู้จากปัญหาใช่ไหมฮะว่ามันถึงจะเรียนรู้จากการล้มการผิดพลาดเพื่อที่จะไม่ให้ได้ผิดพลาดถ้าเราไม่ผิดพลาดมาเราก็ไม่รู้ไงว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกว่าโง่ทำไม่ได้ผมว่าการวาดภาพไม่ใช่พรสวรรค์มันจริงหรือที่เราจะวาดรูปไม่ได้ทั้งที่เรามองเห็นวัตถุเดียวกันกับคนที่วาดรูปได้ให้ไปเอาแก้วอยู่ชั้น2สีส้มวางอยู่หลังตู้เย็นให้หน่อยโดยที่ไม่ต้องเห็นภาพถ่ายหรืออะไรทุกคนก็สามารถไปเอาได้เพราะเราเข้าใจเหมือนกันแต่เพียงแค่เราไม่รู้ว่ามันมีกระบวนการทำงานแบบไหนใช่ไหมฮะผมก็เลยว่าเรามีสิทธิ์เรียนรู้ได้ตัดพรสวรรค์และความโง่ออกไปก่อนส่วนความเก่งเนี่ยสำหรับผมมองว่ามันไม่มีหรอกที่สุดใช่ไหมครับว่าใครเก่งกว่าใครเก่งอะไรมันไม่มีแบบนั้นนะครับผมก็เลยว่ามันเป็นความเข้าใจและความลงตัวมากกว่า
แล้วก็ทีนี้3วันเนี่ยนักเรียนที่จะมาเรียนเนี่ยถ้าเราจะพิชิตทักษะความสามารถเนี่ยความน่าเบื่อไปได้ใช่ไหมครับเราจะต้องพิชิตความน่าเบื่อความท้อแท้แล้วก็คือระยะเวลากินอยู่ที่เราใช้จ่ายเราจะพิชิตจุดนั้นไปได้เนี่ยเราต้องมีสเก็ตดวลแผ่นทักษะความสามารถต้องใช้สเก็ตดวลแผ่นเพื่อผ่านจุดที่ยากที่สุดคือการเริ่มต้นจุดที่ยากอัดกีตาร์อะไรพวกนี้ก็ยากก็คือเล่นกีตาร์ก็เจ็บมือทั้งไม่ถนัดทั้งอะไรเงี้ยแต่อยากเป็นไงต้องผ่านจุดแรกก็คือจุดที่ยากที่สุดด้วยการแบบนี้สเก็ตดวลแผ่นผมทำมาแล้วนะครับผมเป็นหลายสายมืออาชีพไปถึงเป็นมืออาชีพทุกสายงานที่ผมไปทำมาใช่ไหมครับเพราะผมไม่มีเงินไม่มีเวลาเรียนมหาลัยแต่ละสายเนี่ยมันหลายปีผมก็เลยว่าทักษะความสามารถเนี่ยก็คือเราต้องมีสเก็ตดวลแผ่นนักเรียนทุกคนจึงต้องผมก็จะเป็นคนเขียนสเก็ตดวลแผ่นให้ทุกคนแบบวันแรกไงเรามาเรียนวันแรก3วันใช่ไหมเราจะต้องผมก็จะลงพบปะเลยก็คือมารู้จักสักตัวก่อนผลลัพธ์หรือเป้าหมายของสักตัวเป็นยังไงนะครับสเก็ตดวลแผ่นเนี่ยไหนมันจะเป็นเขียนรายละเอียดแบบนี้เดี๋ยวผมดูนะโอ๊ยผมลืมเอาของนักเรียนมาก็คือตัวนี้จะทำให้เราพิชิตความน่าเบื่อหน่ายได้นะเพราะว่าการฝึกที่ไม่มีเป้าหมายฝึกไม่มีประเด็นเนี่ยมันทำให้เราเป็นไงถอดใจเบื่อนะครับแต่ถ้าเรามีประเด็นและรู้จักมันก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะทำให้เราเนี่ยคือมันจะหลุดไปได้ก็คือมันจะมีสมาธิเพราะมีเป้าหมายฮะแต่สร้างเป้าหมายระยะสั้นผมเลยแบ่งออกเป็นแบบนี้นะผมให้ดูอันนี้ตัวอย่างอันนี้ผมสเก็ตด้วนแปนแต่ละคนไหนล่ะเดี๋ยวผมดูแบบนี้ก็คือเดี๋ยวกล้องโทรศัพท์ผมก็ขี้เมี่ยงมากเลยฮะเดี๋ยวซูมกันมันซูมยังไงกดตรงนี้เฉยเลยสเก็ตด้วนแปนคือมันจะเป็นวันไงมองไม่เห็นไฟอาจจะไม่พอใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันเป็นตารางอย่างนี้แหละคือ1ประกอบไปด้วยรายการที่เรียน2ประกอบไปด้วยระยะเวลาที่แบ่งติดตามก็เราจะตั้งเป้าไปที่1เดือนก่อนเห็นไหมฮะคุณจะมาวันไหนอะไรก็แล้วแต่วันที่เท่าไหร่วันเวลาเนี่ยจะตีกรอบอยู่ในตารางเนี้ยไม่ใช่ปฏิทินนะครับจะเป็นเวลาลงเลยมาที่20ก็20ไล่ไปจนถึงวันที่20ก็คือครบ1เดือนผมจะเฝ้าติดตามหรือดูอย่างนี้1 10วันแรก20วันแรกและ30วันแรกเฝ้าติดตามก็คือวิเคราะห์คือผมจะคิดแบบนี้ก็คือทักษะความสามารถจะหลุดรอดไปได้ช่วงแรกก็คือต้องมีแผนที่ฝึกเนี่ยแผนก็จะเป็นรายการผมแยกเป็นส่วนแผน A นี่คือเรียนรู้ในเรื่องทางด้านเทคนิคการทำงานมาวันแรกหรือเริ่มต้นเราเนี่ย1เดือนเห็นมั้ย1เดือนช่วงนี้ผมต้องไปอยู่ฝั่งนี้นะก็คือดูไกลๆก็ได้นะครับผมเขียนตัวนี้ดีกว่าให้มันใหญ่ๆสิ่งสำคัญก็คือถ้าเรามีเป้าหมายมีความชัดเจนสิ่งที่เราฝึกเราเป็นยังไงฮะเราจะพิชิตได้ด้วยระยะเวลาที่สั้นไม่งั้นเราจะกลายเป็นว่าฝึกบ่อยๆการฝึกบ่อยๆมันไม่ได้เป็นบทสรุปให้เราเป็นหรือเก่งหรือทำได้บางทีมันเหตุผลมันอยู่ตรงไหนอะว่าทำให้เราทำได้ทำไมไม่ลองล้มเวลาประสบการณ์ดูผมก็เลยว่าก็รู้จักผลลัพธ์ก่อนไงฮะผมก็เลยว่ามาวันแรกเป็นวันที่สำคัญมากก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าสักอาชีพสักตัวเนี่ยมันทำงานอะไรมันเป็นแบบไหนสิ่งที่ต้องการการทำก็อย่างที่ผมเคยแนะนำใช่ไหมครับว่าอาชีพสักตัวเนี่ยมันเป็นการเอาสีไปสู่สีไปเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมในรูปแบบความสวยงามลงตัวจิตกรรมใช่ไหมฮะบวกกับวิทยาศาสตร์ผิวหนังแสดงว่าส่วนเรื่องสวยหรือเก่งไม่เก่งมันไม่มีสำหรับศิลปะเราค่อยไปดูเอาว่าเราชอบหรือความชอบคนเรามันแตกต่างอยู่แล้วใช่ไหมฮะค่อยไปว่ากันอย่างนั้นใช่ไหมครับว่าอย่างแรกก็คือมาถึงก่อนอยากจะทำอาชีพทั้งจากหนึ่งแหละมันสร้างรายได้ได้จากการขายภายในข้อดีของมันเนี่ยไม่ต้องไปพูดว่าสักสวยระดับโลกนะมันสร้างรายได้เพิ่มให้กับเราได้มันทำให้เราล้มและลุกทางนี้ได้แล้วก็อย่างนึงศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีแค่สักตัวเมื่อเราเข้าใจจุดที่เราเรียนมันใช้โครงสร้างเดียวกันไหมฮะวาดภาพจิตรกรรมประติมากรรมนักออกแบบล้วนแล้วแต่ใช้พื้นฐานโครงสร้างการเขียนรูปการอะไรพวกนี้เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรียนจักตัวมันก็ต้องได้อย่างอื่นด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ามันอยู่ในโครงสร้างเดียวกันก็ละเป็นไงก็เป็นทางด้านศิลปะสมองเราก็แบ่งอยู่แล้วศิลปะและตรรกะ
เราก็เกิดมาเพื่อชอบศิลปะก็ได้คนนึงก็เขาเป็นวิศวกรเป็นหมอให้เขาทํางานไปเราชอบสร้างสรรค์อะไรพวกนี้ก็ทําของส่วนนี้ไปใช่ไหมฮะทีนี้อย่างที่ผมว่าแบ่งสเก็ตด้วนแปนเนี่ยมันแบ่งออกเป็นแบบกล้องมันเบลอฮะเห็นตรงไหนล่ะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเห็นตรงไหนเห็นตรงไหนของเห็นตรงนี้เหรอเดี๋ยวผมตั้งก่อนนะฮะปกติผมไม่กล้าไลฟ์สดคนเดียวนะครับผมไม่อ่านหน้าจอไงปัจจุบันเนี่ยผมไลฟ์คนเดียวผมก็ไม่อ่านหน้าจอไงผมก็เลยเดี๋ยวผมจะดูตำแหน่งที่เฉยๆว่าผมต้องยกกระดานฝั่งไหนเดี๋ยวผมพูดคนเดียวตั้งนานมีนะครับพูดคนเดียวตั้งนานแล้วกล้องโทรศัพท์มันก้มอยู่ไงทีนี้มาดูแบบนี้ก็คือแบ่งออกเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราจะแบ่งวันแรกที่เรามาสิ่งสำคัญเลยครับสีสำคัญเลยเอาต่ำๆได้ไหมน้องขอหมุนอีกรอบครับผมมองไม่เห็นผมกลัวผมพูดเก้อไงเดี๋ยวขอหมุนหน้าจออีกหน่อยฮะเขียนสัญลักษณ์แทนเอาผมกลัวผมพูดเก้อสวัสดีครับผมกลัวผมอ่านด้วยแหละทีนี้มาดูก่อนว่าผมจะแบ่งเป็น3ส่วนให้อย่างนี้ฮะก็คือ3วันแรกพอดูหน้าจอแล้วมันแปลกๆเลยนะ3วันแรก3วัน3วันไม่ใช่3วันแรกสิถ้ามาเรียนโรงเรียนไม่ว่าจะเรียนออฟไลน์หรือออนไลน์นะครับผมคิดแบบนี้ก่อนใช้เวลาให้น้อยที่สุดก่อนไม่ว่าจะมาใกล้มาไกลผมมีหน้าที่คือวางแผนไงว่า1เราต้องใช้เวลาให้น้อยสุดตัดคำว่าประสบการณ์วาดภาพเป็นไม่เป็นออกไปก่อนผมสอนนักเรียนหรือว่าสอนแต่ละคนเนี่ยผมจะไม่มีนะว่าวาดไม่ได้หรือวาดไม่เป็นสำหรับผมไม่มีปัญหาเพราะผมมองว่าทุกคนสามารถวาดภาพได้เพราะเห็นวัตถุเดียวกันใช่ไหมครับผมก็เห็นเหมือนกับเขาเนี่ยเพียงแค่อะไรเขาแค่ไม่รู้ว่ากระบวนการว่าการวาดภาพเนี่ยมันต้องใช้ส่วนไหนบ้างในการมองในการถ่ายทอดใช่ไหมครับผมได้ไปเรียนมาได้ไปทำเป็นอาชีพมาพวกนี้ผมก็อธิบายให้ได้ว่าส่วนเรื่องความถนัดความสวยงามเป็นของนักเรียนใช่ไหมครับส่วนเรื่องผมเป็นวิธีการเพราะฉะนั้นมาวันแรกทุกคนจะ1ก็คือต้องดออิ้งก่อนเหมือนนักเรียนทุกคนนะฮะที่เข้ามาเรียนก็คือดออิ้งก่อนวาดภาพก่อนเขาจะทุกคนจะต้องวาดภาพเพื่อผลงานศิลปะเนี่ยผมจะดูไปที่ผลงานไม่ได้ฟังเรื่องราวใช่ไหมครับมันฟังแล้วมันนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าเขียนเนี่ยผมเอารูปทรงง่ายๆนะครับอย่างเช่นกระถางต้นไม้บวกกับกิ่งไม้ที่มีเปลือกไม้แค่นั้นแหละก็เขียนหลังจากนั้นผมก็จะวิเคราะห์ว่าความเข้าใจของเขาเนี่ยเขาเข้าใจมาลักษณะมิติแบบไหนใช่ไหมครับที่เหลือผมก็จะวิเคราะห์และวางแผนวันแรกทุกคนนะฮะก็คือจะต้องรู้จักสักตัวนะครับต่ำจังเลยรู้จักไม่คือไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะครับที่ทดลองเรียนอ่ะเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรามาทดลองเรียนเงี้ยเนี่ยผมก็เลยว่าอย่างที่เดี๋ยวค่อยไปรีดูใช่ไหมฮะรู้จักสิ่งแรกก่อนคือวัน1วันเนี่ยภายใน3วันเนี่ยเราจะต้องเป็นไงบ้างไม่ได้กำหนดวันนะครับมาวันไหนก็ได้ผมแบ่งการเรียนรู้ของสัตว์ตัวเนี่ยเป็น3อย่างแบบนี้กลับด้านเนาะใช้สัญลักษณ์แทนนะครับ A B และ C 3ส่วนนี้คือเป็นการเรียนรู้ของศิลปะสักตัวส่วน A เป็นส่วนที่เรียนรู้การทำงานของสักตัวสักตัวมีแค่เข็มกลมและเข็มแบนส่วน A เนี่ยจะเรียนรู้เรื่องวิธีการทำงานรูปแบบวิธีการทำงานอ่ะเหมือนถ้าเป็นนักออกแบบก็ต้องวิธีการใช้โปรแกรมใช่ไหมอันนี้ก็เป็นไงเรียนรู้การใช้เครื่องสักวิธีการทำงานแล้วส่วน B เป็นไงฮะเรียนรู้ทางด้านหลักศิลปะใช่ไหมครับเหมือนกับว่าที่จะทำแสงเงาได้เขียนรูปได้ไม่ใช่ฝึกบ่อยแต่ต้องเข้าใจเปอร์สเปกทีฟเพราะมันคือกฎบังคับของการเขียนมิติให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นส่วน B คือหลักศิลปะส่วน C คืออะไรครับส่วน C คือ
ศิลปะสักตัวเนี่ยมันพันในเรื่องของอะไรครับวิทยาศาสตร์ผิวหนังเราต้องรู้จักแผลรู้จักคือมันอาชีพนี้สักตัวมันเป็นแบบนี้คือรู้จักมันเนี่ยมันต้องรู้เข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ผิวหนังที่ผมมีไลท์อะไรพวกนี้บวกกับอะไรครับรู้เรื่องการบริหารการตลาดรู้จักการตลาดรู้จักกฎหมายนะครับผมก็เลยว่าส่วน C จะเป็นในเรื่องของการประกอบการใช้อาชีพแล้วก็เป็นส่วนในเรื่องของก็คือความสะอาดก็คือเชื้อโรคพวกนี้มันคือศิลปะสักตัวเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนแบบนี้นะครับมันกลับด้านครับไม่เป็นไรนะแล้วก็ทีนี้3ส่วนแบบเนี้ยก็ผมก็มาดูว่าเห็นไหมผมแบ่งซอยให้ก็คือแบบอย่างเงี้ยก็คือดีเทลมันจึงแตกออกไงครับว่าถ้าเรียนตลอดชีพหรือว่าที่เขาอันนั้นเนี่ยเขาเป็นไงฮะส่วน A วิธีการทำงานเนี่ยก็คือความสามารถของเครื่องสักเนี่ยที่มีแค่เข็มกลมและเข็มแบนเนี่ยมันทำงานอะไรได้บ้างแล้วเราจะฝึกเนี่ยไปทำอะไรเหมือนเราจะฝึกไปทำอะไรใช่ไหมมาดูจริงๆมาแกะดูมันมีแค่การเขียนรูปนะครับมันมีอยู่ใช้อยู่แค่3อย่างนะในการเขียนรูป1ใช้โครงสร้างอันนี้ข้อ A เห็นไหมข้อ A เนี่ยจะเป็นการเรียนข้อ B ก็คือการเขียนรูปเนี่ยมันจะใช้แค่3อย่างถ้าผมไม่เขียนผมพูดไม่ออกนะผมจำไม่ได้ฮะเป็นกอไก่1ก็คือหลักการเขียนรูปเนี่ยมันเหมือนให้มันอะไรมันใช้อยู่3ข้อเป็นโครงสร้างก็คือหลักๆก็คือกอไก่คือโครงสร้างโครงสร้างเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นเส้นแบบนี้รอบนอกอยู่ในแผ่นกระดาษเขียนรูปเนี่ยต้องใช้โครงสร้างในการขึ้นรูปใช้วงกลมคือขอบมันนะฮะขอบมันเนี่ยขอบมันพวกนี้ขอบมันพวกนี้คือโครงสร้างใช่ไหมฮะโครงสร้างโครงสร้างเนี่ยหรือเราเรียกกันว่าเส้นใช่ไหมครับแล้วเส้นมันมีกี่แบบเส้นมันมีแค่3แบบโครงสร้างที่มันทำได้เนี่ยลักษณะเป็นรูปแบบที่3ลักษณะโครงสร้างที่เป็นเส้นเท่ากันหมดหัวถึงท้ายเท่ากันโครงสร้างที่เป็นเส้นที่มีเข้มไปอ่อนแต่ยังคมอยู่ก็คือเส้นเอาท์ไลน์สะอาดเส้นน้ำหนักโครงสร้างที่เป็นเส้นลักษณะเส้นนุ่มฟุ้งเอาท์ไลน์สเก็ตลักษณะของการเขียนจิตรกรรมมีโครงสร้างภายนอกที่เรียกว่าเส้นเนี่ย3แบบเครื่องสักการทำงานศิลปะสักตัวมีอุปกรณ์เข็มอยู่2ลักษณะ2ลักษณะที่แบบนั้นคือกลมและแบนสามารถทำแบบนี้ได้มั้ยได้เห็นมั้ยฮะผมก็เลยว่าเห็นมั้ยความเข้าใจของเราก็คือตัดทอนว่าให้มันที่เราจะฝึกที่เราจะทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันที่2เนี่ยเราก็จะเริ่มเป็นไงฮะอันที่2ก็คือขอไข่เนี่ยเรามาดูซิหลังจากโครงสร้างแล้วหลักงานศิลปะสักตัวหรืองานวาดภาพเนี่ยมันใช้อะไรอีกอันที่2คือการระบายพื้นที่ข้างในกว้างๆพื้นที่กว้างก็คือโครงสร้างใช่มั้ยพื้นที่ข้างในเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่แบบออกเป็น2แบบแบบที่1ระบายให้มันเท่ากันให้หมดแบบที่2ระบายให้มันมีน้ำหนักหรือไม่เท่ากันก็คือจะเข้มไปอ่อนยังไงก็ได้2สิ่งเนี้ยไม่เกี่ยงวิธีการเข็มกลมและเข็มแบนทำได้ไหมความเป็นจริงทำได้ใช่ไหมครับผมก็เลยว่าส่วนที่2เนี่ยมันเป็นการค่าให้พื้นที่ใช่ไหมครับส่วนแรกเป็นการให้ค่าโครงสร้างส่วนที่คอควายก็คือความสามารถของมันแตกกันเนี่ยให้มันเกิดสีติดเนี่ยหรือเอาปากกาไปจิ้มกับกระดาษเนี่ยถ้าไม่จิ้มมันก็ไม่เกิดสีใช่ไหมครับมันจะสามารถจิ้มหรือแบบท่าไหนจะแคง360องศาเขียนหรือว่ากินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยเขียนไปด้วยนั่นแหละคือความสามารถของเราคือกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เขียนทำไงก็ได้ก็คือความสามารถของอุปกรณ์นะฮะไปสัมผัสกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบดอทรูปแบบขีดไปกับรูปแบบแบบนี้นั่นเราจะใช้ในเรื่องของอะไรครับเทคนิคมันไปตอบโจทย์ในเรื่องฟีลลิ่งความรู้สึกให้กับงานพวกพื้นผิวใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะแยกไม่ออกว่าผนังอันไหนผนังปูนอันไหนผนังกระจกเพราะฉะนั้นส่วนที่3คือความสามารถของอุปกรณ์มันจะไปช่วยในเรื่องของฟีลลิ่งอารมณ์งานหมดแล้วการเขียนรูปใช้3ส่วนนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างสักตัวก็ใช้3ส่วนนี้นะครับแค่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์เครื่องสักหลังจากนั้นเป็นไงครับเห็นไหมทุกคนก็จะได้เรียนรู้เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองต้องเรียนรู้มีอะไรจึงมาแยก3ส่วนนี้มาฝึกให้เกิดความถนัดส่วน A คืออะไรครับฝึกเรียนรู้การทำให้ถนัดโครงสร้างเส้นลองลากเส้นให้มันเท่ากันดูสิโดยที่ไม่ต้องสนใจรูปทรงเราเป้าหมายคือหาความถนัดเผอิญเอารูปทรงนี้มาให้ไม่ใช่ว่าเพื่อให้นักเรียนเก่งกับแบบฝึกหัดนี้แค่มาทำให้นักเรียนน่ะถนัดลองทดสอบดูสิแบบฝึกหัดเนี่ยเขาจะมีวัตถุประสงค์ให้ว่านักเรียนน่ะ
ที่เรียนใช่ไหมต้องมีวัตถุประสงค์ของการรับแบบฝึกหัดว่าฝึกอะไรอย่างเช่นแบบฝึกหัดที่1ฝึกในเรื่องเดินเส้นเท่ากันเส้นเท่ากันเราจะทําได้ไงในเมื่ออุปกรณ์ทํางานลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับผมก็เลยว่านะมันจะพันกันในเรื่องของอะไรการฝึกที่มีวัตถุประสงค์บวกกับการมีสเก็ตเดิลแผนมันล้มเวลาประสบการณ์นะครับทีนี้ส่วน A ก็เป็นไงครับส่วน A ในฝึกวิธีทำงานก็คือการฝึกหนังเทียมในเมื่อที่ในเมื่อเครื่องมือการวาดภาพมี3ส่วนส่วน A ที่เรากำลังว่าวิธีการทำงานของอุปกรณ์สักตัวหรือเทคนิคการสักอาชีพสักตัวเนี่ยตัดคำว่าอุปกรณ์แพงถูกไปก่อนนะครับมันต้องการว่าเราจะฝึกเนี่ยมันคือ3ส่วนใช่ไหมให้มันชำนาญใช่ไหมโครงสร้างระบายพื้นที่อะไรพวกนี้แล้วก็เทคนิคให้มันชำนาญในสามในข้อแรกเนี่ยก็คืออยากเป็นช่างสักต้องจับเครื่องสักก่อนนะครับไม่งั้นวาดรูปเอ้ยวาดรูปก่อนค่อยไปสักเนี่ยเขาวาดกันจนตายมันมีอย่างอื่นที่ไปหารายได้ได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าต้องไปศิลปะขั้นสูงอะไรมากนะครับกราฟิกมินิมอลผมนึกถึงการหารายได้ด้วยนะครับส่วนที่เราไม่ถนัดเนี่ยเป็นไงครับเรียนหลักศิลปะส่วน B ไปตลอดชีพใช่ไหมครับส่วน A เป็นไงไปปรับประยุกต์ว่าเราเป็นเทคนิคการสักแล้วเนี่ยก็คือจิตรกรรมเนี่ยมันใช้แค่3ส่วนคือโครงสร้างคือเส้นเพราะฉะนั้นเส้นไม่ใช่เข็มกลมเส้นไม่ใช่เข็มแบนเส้นคือโครงสร้างใช่ไหมผมก็เลยว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้เรามาฝึกเนี่ยเราจะไปฝึกแค่3ส่วนนี้เองจะเพียงแบบฝึกหัดไม่ถึง10แผ่นไม่ใช่มหัศจรรย์ครับมันมีเหตุผลก็เลยจึงใช้เวลาเป็นไงเนี่ยวันแรกทุกคนก็จะได้มาฟังว่ามาดออิ่งบวกกับฟังเกี่ยวกับว่าจะเรียนรู้อะไรใช่ไหมครับเนี่ยคือวันแรกก็คือให้เรามาแล้วก็จะได้รับว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันละอันนี้จะเป็นภาพรวมที่ทุกคนจะฟังคล้ายๆกันแต่หลังจากนั้นแผนสเก็ตเดิลแผนของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแม้กระทั่งวันหยุดของเขาผมก็ต้องวางเข้าไปด้วยเอาความเป็นจริงเข้าไปด้วยในระยะเวลา30วันก่อนมันมีคลิปมีอะไรให้ดูด้วยอยู่แล้วประกอบการเรียนรู้ก็ได้ไม่ต้องมาทุกวันก็ได้เพราะอะไรเพราะผมมองว่ามันมีผมทำออนไลน์มาเนี่ยเพื่อเป็นที่ทบทวนคนที่เขามาเรียนใช่ไหมเขาเรียนมีเวลา1เดือนน่ะมันจำได้ไม่หมดหรอกทุกอย่างผมจึงสร้างที่ทบทวนให้กับเขาในรูปแบบตลอดชีพก็คืออยู่ในกลุ่มออนไลน์นั่นเองเขาก็จะเข้าไปดูวิดีโอได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนั้นจะไปรองรับในเรื่องของการเรียนที่ไม่สะดวกบวกกับตัวต่อตัวผมวิเคราะห์ให้ได้วางแผนให้ได้ใช่ไหมก็คือวิธีการทำงานก็เลยจึงเหลือแค่หนังเทียมที่เราฝึกไม่ใช่รูปทรงมันคือการฝึกให้ชำนาญกับโครงสร้างอุปกรณ์จิตกรรมนะที่มันใช้ในการทำงานเมื่อเราทำเนี่ยมันจะเฉลี่ยอยู่ไม่ถึง2สัปดาห์14วันนะผมให้เผื่อเออร์เลอร์ด้วยนะครับมันมีไม่กี่ข้อใช่ไหมผมเผื่อเออร์เลอร์ให้เป็น14วันจริงมัน10วันก็สามารถทำได้แล้วหนังเทียมเท่ากระดาษ A4 เองใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะมีวัตถุประสงค์การศึกหลังจากนั้นเป็นไงครับเรียนรู้ส่วน B วางอุปกรณ์ลงส่วน B คืออะไรครับหลักศิลปะประกอบไปด้วยเปอร์สเปกทีฟต้องเรียนเปอร์สเปกทีฟก่อนอันดับแรกเพื่อจะได้อะไรครับเข้าใจมิติใช่ไหมครับเราที่เราเขียนรูปไม่ได้ให้ค่าแสงเงาไม่ได้เพราะเราเขียนมิติไม่ถูกมันเป็นกฎบังคับหลักคณิตศาสตร์ที่บังคับว่ามันต้องถูกต้องในแบบนี้ก็คือเปอร์สเปกทีฟไงฮะมันจะเขียนมิติเดี๋ยวค่อยไปดูไลท์ที่มันมีในนั้นนะฮะศึกษาในไลท์ผมก็มีนะอธิบายก่อนเมื่อเราเขียนรูปเรียนรู้เปอร์สเปกทีฟเสร็จปุ๊บเราจะได้ความเข้าใจมิติของการเขียนรูปให้เกิดมิติระยะใช่ไหมใกล้ๆได้หนึ่งเมื่อเราเขียนรูปมิติระยะได้เราจะสามารถให้ค่าแสงเงาได้เพราะมิติมันถูกต้องมันเราเหมือนเรามองดูวัตถุอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้เอามือไปจับแต่เราไฟฉายส่องไกลๆเราก็รู้ว่าไฟเข้าตรงเนี้ยมันจะทำให้เงาตรงนี้สว่างเงาตรงนั้นมืดเพราะมิติที่เราเห็นมันถูกต้องแต่เราเขียนไม่ถูกเราก็เลยคิดว่าเราวาดรูปไม่ได้เราจึงต้องเรียนอะไรครับส่วน B ก็คือลำดับแรกควรจะเรียนเปอร์สเปกทีฟก่อนเมื่อเรียนเปอร์สเปกทีฟเราจะเริ่มได้มิติเริ่มนึกภาพการรับแสงถูกละว่าแสงเงาเข้าตรงไหนมองเป็นมิติขึ้นมาละหลังจากนั้นเราจะมาเรียนดออิ่งการวาดภาพเราก็จะเขียนวาดภาพได้ลักษณะมีความเข้าใจแหละแต่อาจจะยังไม่ชำนาญแต่เราเข้าใจไงว่าอ๋อมันคำนึงถึงตรงนี้ไหมมันคำนึงถึงจุดนี้มันคำนึงมันจะเริ่มค่อยๆประกอบผมก็จะวิเคราะห์ค่อยๆวิเคราะห์แก้มือนุ่มมือเบาให้กับแต่ละคนมือยังแข็งก็ผมก็จะมีวิธีการสอนว่าการที่เราจะฝึกให้มือนิ่งไม่ใช่ว่าไปฝึกที่เครื่องสักเวลาที่เราประคองอะไรให้นิ่งๆเราใช้ตาประคองนะครับเราไม่ได้มองนิ้วโป้นิ้วก้อยเราเพราะฉะนั้นการที่ฝึกมือนิ่งมันต้องมึนนิ่งที่มือนิ่งที่การใช้ครับอย่างเช่นการลากเส้นต้องใช้หางตาไม่ใช่ใช้เครื่องหรือใช้ฝึกบ่อยใช่ไหมครับอยากฝึกให้มือนิ่งต้องฝึกที่มือไม่ใช่อุปกรณ์เครื่องสักผมต้องจับทุกอุปกรณ์ได้ใช่ไหมครับเพราะมันเป็นฟิลอารมณ์ของการใช้งานเหมือนกัน
ผมก็เลยว่าประเด็นของมันค่อยไปฝึกชํานาญก็คือวิเคราะห์เคส by เคสตัวต่อตัวว่าคนนี้ก็ไม่ถนัดมือสั่นจับคอมพิวเตอร์มามากหรืออะไรผมมีวิธีการหมดในเรื่องของประคองด้วยผู้กันบ้างไม่ยึดติดรูปแบบตัวนี้บ้างให้ฝึกอย่างอื่นบ้างเพื่อจับจุดอารมณ์โฟกัสให้มันไปคนละอย่างแม้กระทั่งประคองน้ําในไฟแช็กเนี่ยเพื่อให้จับจุดตั้งอย่างตั้งแต่เล็กจนโตเราประคองอะไรมาได้จนขนาดนี้ให้มันนิ่งจับเครื่องสักแล้วเราไม่นิ่งเลยมันไม่ใช่นะครับเราแค่โฟกัสไม่ถูกเราจับพะวงไปไม่ถูกจุดเฉยๆนะครับเมื่อเราเรียนเพอร์สเปกทีฟเสร็จปุ๊บเราจะต้องเรียนรู้สิ่งที่ต้องเรียนรู้ต่อไปคืออะไรครับเรียนรู้ในเรื่องของการวาดภาพ6ข้อ drawing 6ข้อนะครับถ้ามีผมก็มีไลค์ครับสามารถไปดูประกอบได้ครับก็คือวาดภาพมี6ข้อที่เขียนศิลปินระดับอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันครับสิ่งที่เขามองเห็นเหมือนเราเนี่ยวิธีการทํางานเหมือนกันครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเราเรียนการเขียนรูปได้เราจะเริ่มให้ค่าน้ําหนักไงเมื่อเราเรียน drawing เราจะเริ่มให้ค่าน้ําหนักบวกกับเข้าใจมิติเราก็จะเริ่มเองครับไปเรียนรู้เรื่องทฤษฎีสีเมื่อเรียนทฤษฎีสีเราจะนึกภาพมันออกเราเริ่มดรออิ้งเป็นบวกกับเข้าใจมิติรับแสงจากการเรียนเพอร์สเปกทีฟเราจะเป็นไงฮะเราจะเริ่มว่ารู้ว่าสีอิทธิพลของสีเนี่ยมันเป็นยังไงอิทธิพลหรือสีมันเองเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมครับใช้เพียงแค่แม่สีนะครับไม่ใช่ว่าอุ๊ยยากจังเลยเรียนแม่สีนั่นแหละง่ายคือต้นขั้วมันสีอื่นๆที่มันเกิดบนโลกเนี่ยมันเกิดจากแม่สีเพราะฉะนั้นเราเรียนต้นขั้วมันเราควรจะเรียนที่ต้นขั้วมันแล้วเราค่อยไปง่ายแบบอย่างอื่นใช่ไหมง่ายซื้อสีสําเร็จเราค่อยไปง่ายครับแต่ความรู้น่ะจริงๆเราต้องรู้ไปที่แก่นสารต้นขั้วของมันก่อนใช่ไหมจะผสมสีทองก็ต้องรู้ว่าการเขียนรูปวัตถุวาวไงวัตถุงานศิลปกรรมไม่มีของแข็งของเหลวใช่ไหมฮะมันมีแค่วัตถุวาวและวัตถุด้านวาวเนี่ยก็คือแสงคอนทราสต์ด้านเป็นไงฮะด้านก็คือแสงเงาฟุ้งก็จะมีไลท์ประกอบใช่ไหมครับเมื่อเราเรียนทฤษฎีสีเสร็จปุ๊บเราจะต้องไปเรียนรู้ในเรื่องขององค์ประกอบศิลป์การจัดวางให้ลงตัวศิลปะสักตัวเนี่ยต้องใช้การจัดวางที่อ้างอิงกับมัดกล้ามเนื้อจุดเนี้ยผมจะไปให้เรียนรู้ทางด้านพร้อมกับคอมพิวเตอร์กราฟิกเลยตัดต่อยืดย่อขยายเป็นในคอมกราฟิกอิลลัสโปรแกรมอะไรก็ได้ครับไม่เกี่ยงแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะไปสู่กระบวนการที่เราจะเรียนท้ายๆละเรียนรู้ทางด้านเทคนิคการทำงานอย่างที่ผมว่า2วันเอ้ยไม่ใช่ไม่ถึง2สัปดาห์ใช่ไหมครับมันหมดแล้วก็โครงสร้างมันมี3ส่วนแบบนี้คือ3เครื่องมือจิตรกรรมมีแค่โครงสร้างมีการให้ค่าพื้นที่กว้างและความสามารถอุปกรณ์นี่แหละก็คือแบบฝึกหัดนี่แหละที่เราไปฝึกนั่นแหละก็คือ3ส่วนนี้นะครับให้ทํานานหลังจากนั้นก็การวางแบบการออกแบบการจัดวางให้มันลงตัวเนี่ยผมมองว่ามันต้องอ้างอิงกับมัดกล้ามเนื้อใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่คือเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นเรียนรวบไปเลยก็คือตอนที่เราสักคนจริงเราจะเรียนรู้ประกอบบวกกับอะไรครับวันเดียวจําไม่ได้หรอกก็ใครที่โอ้ยวันเดียวจะจําได้จําไม่ได้มันผมทําส่วนที่ทบทวนให้แล้วไงก็คือก็ไปทบทวนในกลุ่มออนไลน์ใช่มั้ยนักเรียนก็ไปทบทวนได้หมดทุกคลิปทุกอย่างเพราะอะไรเพราะว่าวันนึงเนี่ยผมก็เข้าใจครับมันเวลามันน้อยรายละเอียดมันเยอะใช่มั้ยครับเราเป็นไงครับผมจึงสร้างจุดที่ทบทวนให้นักเรียนที่ไม่ต้องมาโรงเรียนตลอดไปทบทวนได้บวกกับผมก็ไปไลฟ์ตอบคำถามหรือไม่ก็ไปคอมเมนต์งานเพราะว่าการพัฒนาเกิดขึ้นได้จากการคอมเมนต์การพัฒนาคือเกิดจากการสร้างผลงานออกไปแล้วมีมุมมองเข้ามามองให้เกิดการพัฒนานั่นแหละมันก็เป็นวิธีเดียวผมให้ความสำคัญ2ข้อนี้มากก็คือ1คอมเมนต์งานนักเรียนแบบสร้างสรรค์นะครับขยับต่อยอดสวยเท่าไหร่ผมก็ต้องสามารถคอมเมนต์เข้าไปอีกได้นะครับไปจนถึงความรู้สึกปลายทางแล้วก็2ก็คือผมจะไม่เบื่อกับคำถามนักเรียนถึงจะเป็นสิ่งที่นักเรียนเคยถามผมว่าครูไม่เบื่อเลยกับการพูดเรื่องเก่าๆซ้ำๆตลอดมาระยะเวลาผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเบื่อมันเป็นสิ่งเดิมๆของผมแต่เป็นสิ่งใหม่ของนักเรียนที่เขามาเรียนใช่ไหมฮะจุดนี้ก็เลยเป็นไงผมให้ความสำคัญกับทุกคำถามผมไม่เคยมองคำถามว่าเป็นคำถามเด็กๆหรือว่ารูปไม่เป็นไม่มีผมจะหันมาแล้วตอบหมดนะครับผมเข้าใจคนไม่รู้ผมไม่เพราะผมเป็นคนไปเรียนรู้มาสิ่งที่ไม่รู้มาเหมือนกันเป็นคนโง่มาก่อนเป็นมันคือการสร้างข้ออ้างเป็นการที่ผมมองอย่างนี้เลยก็คือจริงๆเราทำได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกข้อดีมันไม่ได้ลงทุนอะไรมากแล้วส่วนข้อ C เนี่ยเป็นยังไงฮะส่วนข้อ C เนี่ยก็คือนักเรียนควรจะรู้ว่าการทำธุรกิจสักตัวเนี่ยเราจะทำไงให้เราอยู่รอดได้ใช่ไหมครับหนึ่งแหละมันง่ายๆก็คือชอบไม่พอหรอกเราจะไปทำแค่ว่าชอบไม่พอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะต้องสามารถทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ามันสำคัญอย่างเช่นพี่สักลายเนี่ยพี่ดูเท่มากพี่ดูขังมากเลยทำไมเขานิยมสักยันสักอะไรเพราะมันทำให้
ชีวิตเขาเป็นไงฮะมันดูปลอดแคล้วคลาดปลอดภัยทางด้านความรู้สึกของเราก็เหมือนกันเราชอบแฟชั่นเราก็นําเสนอพี่โคตรเท่เลยพี่สั่งได้เมียแน่นอน ใช่ไหมผมก็เลยว่าเราก็ต้องรู้จักมุมมองการตลาดรู้จักว่าคนเรากวนราคาอยู่แล้วนี่เพราะเศรษฐกิจไม่ดีเป็นไงฮะเราก็ต้องประกาศราคาให้ชัดเจนไม่จะไปกลัวการบอกราคาเพราะอะไรคนอื่นที่เขารอดูอยู่ก็จะได้รู้ด้วยใช่ไหมครับไม่ต้องไปปิดบังไม่ต้องอะไรให้ชัดเจนไปเลยให้เขาเหมือนเราไปกินข้าวอ่ะร้านไหนไม่ติดป้ายราคาร้านข้าวชัดเจนเนี่ยเราจะลังเลใจแต่ถ้าร้านไหนมันติดเขียน40 50 60ก็แล้วแต่เราจะเข้าไปใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องรู้จักการทําการตลาดของสัตว์ตัวบวกกับอะไรครับรู้จักการต่อยอดของสัตว์ตัวอย่างเช่นผมก็จะมีอันนั้นค่อยเป็นดีเทลใช่ไหมครับการต่อยอดการเรียนหลอดไอ้ที่ตลอดชีพเนี่ยไม่ใช่ว่าฝึกศักดิ์ให้ตลอดชีพนะผมบอกเลยฝึกศักดิ์เนี่ยไม่ถึง2สัปดาห์ส่วนตลอดชีพเนี่ยคือหลักศิลปะแล้วถ้าทําไม่ได้เนี่ยเราผมน่ะมั่นใจว่าผมยินดีคืนเงินเลยเพราะว่าผมไม่ได้ว่าอยากจะไปหลอกเอาเงินหรืออะไรใช่ไหมผมอยากจะว่าเฮ้ยมาเรียนแล้วเนี่ยเขามีเงินก้อนนี้ต้องไปสามารถไปต่อได้นี่จะเป็นเหตุผลที่เป็นไงฮะที่ผมคิดว่า3ส่วนนี้ก็คือโครงสร้างในระยะเวลา1เดือนหลังจากนั้นเมื่อเรียนหนังเทียนไม่ถึง2สัปดาห์ใช่ไหมครับเป็นยังไงครับเราก็จะมาเรียนทางด้านหลักศิลปะส่วน B และส่วน C สักคนจริงไม่มีเวลาสักเอ้ยไม่มีหุ่นมาสักคนจริงเราเป็นไงเราออกแบบเราวาดภาพฝึกอนาโตมีอะไร3ส่วนเพราะฉะนั้นคนที่ทดลองเรียนเนี่ยคือวันแรกวันที่1หามา1วันก็คือวันแรกคุณจะได้เรียนก็คือวางแผนคุณจะได้เหมือนกับทุกคนผมจะวางแผนให้เหมือนกับคุณเรียนนั่นแหละผมจะไม่มองว่าคุณมาทดลองผมจะมองว่าคือคุณน่ะแบบไหนด้วยการมาถึงแล้วก็1วันแรกก็คือคุณจะมาในเรื่องลักษณะดออิ้งวาดภาพก่อนเป็นสิ่งเดียวที่เราจะสามารถคุยกันได้ให้ลงตัวกันปรับประยุกต์ได้ว่าผมต้องพูดภาษาอะไรด้วยใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเมื่อวางแผนว่าดออิ้งเสร็จผมก็จะอธิบายว่าสักตัวเป็นยังไงรู้จักชั้นผิวหนังรู้จักอะไรและวางแผนว่ามีเวลาแบบไหนหยุดวันไหนหยุดครอบครัววันไหนแต่ในตารางเนี่ยมัน30วันเราจะตีกรอบไปก่อนพยายามไปก่อน30วันนี่จะยึดหลักตัวนี้เป็นทั้งเดือนในการเรียนรู้และการทำงานระหว่างดีมอาร์ตและนักเรียนเราจะไม่คิดขึ้นมาใหม่เพราะปัญหาและอุปสรรคมันจะมาจากการทำงานนั่นคืองานแผนที่2คือไม่ก็คือแก้ปัญหาใช่ไหมครับมันจะมาจากการทำงานเราแต่เราควรจะมีแผนหลักก่อนก็คือแผนแรกก็คือที่เราจะทำ1เดือนเนี่ยผมจะประกอบวิเคราะห์ไงก็อย่างสเก็ตเดือนแผนของผมที่ว่า10วางเป็น3ระยะใช่ไหมครับคือเฝ้าติดตามด้วยนะครับทุกคนก็จะมีอัลบั้มลายกลุ่มเตตอนนี้ผมเริ่มวางสเก็ตเดือนแปลนให้นักเรียนใหม่แล้วนะครับดีมอาร์ตก็คือตั้งต้นขึ้นมาใหม่ก็คืออยากพัฒนาให้มันดีขึ้นในรูปแบบที่สามารถทำได้จริงแล้วก็วันที่2ทุกคนจะได้มาวันที่2เนี่ยวันไหนก็ได้นะครับสำหรับออฟไลน์วันที่2ทุกคนจะได้จำลองการจับเครื่องสักและสักได้ทดลองสัก3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนของโครงสร้างเส้น3เส้นประกอบไปด้วยการลงสีเท่ากันลงสีน้ำหนักเนี่ยเท่ากันกราฟิกและน้ำหนักแสงเงาแล้วก็มาดูความสามารถของอุปกรณ์มันทำงานดอทบ้างอะไรบ้างนะครับเมื่อเราฟังเรื่องของชั้นผิวหนังรู้เรื่องของเครื่องเรื่องอะไรพวกนี้เป็นไงฮะเรามาลองทำผมก็จะวิเคราะห์ดูให้ว่าเดินมือช้ามือเร็วช่วยตอบหรือก็อยู่ด้วยใช่ไหมครับก็คือมาก็คือผมก็อยู่ด้วยอยู่แล้วอยู่โรงเรียนตลอดอยู่แล้วนะครับวันที่2ก็จะเป็นลักษณะทดลองทำวันที่3เป็นไงฮะสงสัยและถามผมได้อยากเรียนรู้อะไรอยากเรียนรู้เปอร์สเปกทีฟอยากเรียนรู้วาดภาพอยากเรียนรู้เฉพาะทางอยากสอบถามก็คือเลือกที่เราอยากจะเรียนรู้ได้นะครับในโครงสร้างที่เราสอนใช่ไหมมันก็อย่างที่ผมว่าประกอบไปด้วยอะไรก็ได้หมดจะอยากดูสักคนจริงอยากได้หมดครับวันที่3เนี่ยจะอยากเรียนรู้อะไรเราก็เหมือนกับว่าเฮ้ยไปดูซิว่าอยากแล้วก็มาเรียนรู้ผมก็จะมีตารางให้งั้นมาวันนี้นะถ้าสมมติเป็นคลาสทฤษฎีสีก็มาเรียนพร้อมกับเขาทฤษฎีสีแสดงก็คือทดลองเรียน3วันเนี่ยจะรูปเป็นรูปแบบเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือคนที่มาทีหลังค่อยไปย้อนดูเอานะครับผมก็เลยอธิบายไว้ก่อนนะครับส่วนเหมือนกันกับตลอดชีพครับไม่แตกต่างผมไม่ได้แยกออกนะครับแตกต่างว่าอันไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปสุดท้ายท้ายสุดก็คือคนที่สนใจออนไลน์ทักอินบ็อกซ์เรียนแบบทดลองเรียนออนไลน์คือเอาหน้าปกเฟซบวกกับชื่อนามสกุลบวกกับเบอร์โทรบวกกับ ID LINE นะครับแล้วเขาจะไปอนุมัติเข้ากลุ่ม Facebook และกลุ่ม LINE นะครับคนที่มาทีหลังก็อาจจะย้อนดูได้นะครับแล้วก็ส่วนที่คนอยากจะมาเรียนโรงเรียนตัวต่อตัวแบบออฟไลน์ทุกสาขาก็คือมาเลยไม่ต้องกลไกเยอะนะครับหาค่ารถโดยสารมาก่อนแล้วก็มาวันแรกมันจะเกิดแผนการขึ้นมาว่าเราจะเรียนและเตรียมพร้อมยังไงนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ
แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ